สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาอีกครั้งกับสาระความสนุกสนานบันเทิงที่นำความสุขมามอบให้เพื่อนๆและน้องๆนะคะวันนี้เสนอตอนรวมฮิตคำสอนจากการ์ตูนดังในวัยเด็กภาคที่2ค่ะเป็นภาคต่อจากภาคที่แล้วนะคะเวลาที่เราดูการ์ตูนเรื่องอะไรสักเรื่องหนึ่งนะคะตัวละครในการ์ตูนแต่ละเรื่องก็จะมีคำพูดติดปากที่มักพูดบ่อยๆที่เพื่อนๆและน้องๆฟังแล้วรู้สึกกินใจมีความประทับใจจนไม่ลืมการ์ตูนที่เราดูนั้นนอกจากจะมีความสนุกแล้วยังแฝงไปด้วยข้อคิดมากมายด้วยค่ะตอนที่แล้วเพื่อนๆและน้องๆคนไหนจำได้บ้างคะว่าเรานำเสนอข้อคิดที่แฝงมากับการ์ตูนเรื่องไหนบ้างวันนี้เป็นภาคต่อจากตอนที่แล้วนะคะจะเป็นการ์ตูนเรื่องไหนนั้นและจะตรงใจกับเพื่อนๆหรือน้องๆหรือเปล่ามาติดตามรับชมกันได้เลยก่อนอื่นขออนุญาตฝากกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดตอนต่อไปกันนะคะที่1ยอดนักสืบจิ๋วโคนันเป็นการ์ตูนญี่ปุ่นเรื่องราวแนวสืบสวนสอบสวนนะคะที่หลายๆคนชื่นชอบและเป็นเรื่องราวของคุโดชินิจิยอดนักสืบม.ปลายวันนึงเขาได้ไปเที่ยวสวนสนุกและได้พบกับคนชุดดำที่น่าสงสัยด้วยความที่ไม่ระวังทำให้พวกมันจับได้และถูกจับกอกยาทำให้ตัวเขาหดเล็กลงเพื่อตามหาเบาะแสของพวกมันชินิจิจึงต้องปิดบังตัวตนของตนเองไว้และใช้ชื่อใหม่ว่าเอโดงาวะโคนันพระเอกของเรานั้นถึงแม้ว่าร่างกายจะหดเล็กลงนะคะแต่ความฉลาดยังคงเดิมและจากการขี้คายคดีมากมายทำให้เราเจอคำคมหรือว่าดีเด็ดต่างๆมากมายเช่นเดียวกันค่ะถ้าตัดความเป็นไปไม่ได้ออกไปซะสิ่งที่เหลืออยู่ถึงแม้จะไม่อยากเชื่อก็ตามแต่มันก็คือความจริงคำพูดนี้เป็นคำพูดของโคนันที่พูดกับเพื่อนๆนะคะจากตอนนางเงือกที่หายไปโคนันปี5ถึงจะใช้หน้ากากปิดบังใบหน้าได้แต่มันก็ปิดบังนิสัยชั่วๆที่ดูถูกการตัดสินอย่างคุณไม่ได้หรอกจากตอนฮีโร่สวมหน้ากากที่แสนโสมโคนันปี7ศูนย์คือการเริ่มต้นต่างหากล่ะมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงกันถ้าไม่เริ่มต้นจากจุดนั้นหลายๆคนอาจจะมองเลขศูนย์เป็นความว่างเปล่าแต่จริงๆแล้วเลขศูนย์อาจจะหมายถึงการเริ่มต้นอะไรบางอย่างเพื่อสร้างเนื้อสร้างตัวไปสู่ความสำเร็จก็ได้นะคะคำคมตอนนี้จากตอนคัมภีร์ของโฮมศูนย์คือการเริ่มต้นโคนันปีที่14คำพูดก็เหมือนดาบสองคมถ้าหากพูดไม่คิดดาบเล่มนั้นก็จะย้อนกลับมาทำร้ายเราได้ Yahoo! คำพูดของเรานั้นเมื่อเอ่ยไปแล้วคำแรกที่พูดไปมันก็จะส่งผลต่อผู้ฟังได้ทันทีเลยนะคะน้องๆและเพื่อนๆก็ควรคิดให้ดีก่อนพูดเสมอจากตอนผู้โดยสารปริศนาโคนันปี6นอกจากความสนุกสนานในเรื่องแล้วเราสามารถนำข้อคิดที่ได้จากเรื่องมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันของเราได้เป็นอย่างดีเลยค่ะคำว่าหน้ากากแอคชั่นยังก้องอยู่ในหูของใครหลายๆคนเคย่อนชินจังหรือชินจังจอมแก่นเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กอนุบาลวัย5ขวบชื่อโนฮาระชิโนสุเกะเป็นเด็กลามกแต่มีความอ่อนโยนและน่ารักในตัวบางทีชอบกินขนมช็อกโกบีมีไอดอลคือหน้ากากแอคชั่นและกันดั้มโดยมีเพื่อนคู่ใจที่เป็นสุนัขเจ้าขาวชิโร่ช่วยมาสร้างสีสันในเรื่องเราไม่ยอมทำเรื่องไม่ดีหรอกชินจังนั้นถึงแม้จะเป็นเด็กลามกมีความสนุกสนานในตัวเป็นเด็กอายุ5ขวบบางครั้งก็มีความคิดเป็นผู้ใหญ่เหมือนกันนะพูดโกหกน่ะมันไม่ดีนะฉากนี้เป็นตอนที่แม่ของชินจังโนฮาร่ามิซาเอะกำลังอบรมสั่งสอนชินจังชิโนสุเกะนะคะไม่ให้มีนิสัยโกหก
น้องๆหรือเพื่อนๆอย่าเอาเป็นแบบอย่างนะเป็นเด็กดีกันดีกว่าค่ะการผิดสัญญาไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยนะจริงจังเอ้ยบางครั้งก็พูดจาเป็นผู้ใหญ่เหมือนกันนั่นเนี่ยโดยประโยคที่ว่าการผิดสัญญาไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยนะจริงอย่างที่ชินจังว่านะคะเพื่อนๆว่าไหมถ้าเราได้ให้คำมั่นสัญญากับใครก็ควรที่จะรักษาสัญญาทำให้ได้อย่างที่บอกไว้จบไปแล้วนะคะคำสอนจากการ์ตูนยอดฮิตตลกขำขันอย่างเรื่องชินจังจอมแก่นน้องๆและเพื่อนๆควรเอาแบบอย่างด้านที่ดีของชินจังซึ่งก็มีบางมุมที่น่ารักและบางครั้งก็มีความคิดและคำพูดเป็นผู้ใหญ่แฝงมานะส่วนด้านไหนที่ไม่ดีน้องๆและเพื่อนๆก็ไม่ควรเอาเป็นแบบอย่างเลยค่ะเป็นไงกันบ้างคะกับข้อคิดที่แฝงมากับการ์ตูนทั้งสองเรื่องขอขอบคุณทุกๆท่านมากเลยนะคะที่ติดตามรับชมคราวหน้าจะมีข้อคิดดีๆจากการ์ตูนเรื่องไหนนั้นโปรดติดตามรับชมได้ในตอนต่อไปค่ะยังไงก็ขออนุญาตฝากกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งติดตามอีกครั้งให้เรานะคะขอบคุณค่ะ